วันนี้สปอตไลท์ทางการเมืองส่องไปที่บ้านจันทร์สองล่านะคะวันนี้เป็นวันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษตามเงื่อนไขการพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็คือเป็นผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือพิการและรับโทษมาแล้ว6เดือนหรือไม่น้อยกว่า1ใน3ถ้าอันไหนมากกว่าให้ยึดถืออันนั้นสื่อมวลชนไปปักรอ2จุดใหญ่ๆนะคะตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาเพราะถ้าหากว่าเที่ยงคืน1นาทีเมื่อไหร่ก็สามารถปล่อยตัวได้ทันทีสื่อมวลชนไปปักรอ2จุดจุดแรกคือโรงพยาบาลตำรวจตามที่มีรายงานว่าพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นกับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณบ้านพักจันทร์สองล่าค่ะที่ย่านจรัญสนิทวงซึ่งเป็นจุดที่ลูกสาวเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าพ่อได้รับการปล่อยตัวจะกลับบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วก็เตรียมทำป้ายต้อนรับรอไว้แล้วด้วยฝีมือของหลานๆสื่อมวลชนปักหลักรอจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักตีสี่สี่สิบสี่นาทีนะคะประตูสีขาวตรงบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเปิดออกแล้วก็มีรถเบนซ์สีบอลคันนึงค่ะซึ่งข้างในเนี่ยมีคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนั่งมานะคะแล้วรถคันนี้เคลื่อนตัวออกจากบ้านจันทร์สองล่าเวลาตี 4:44 นาทีเป็นรถตู้ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีบรอนซ์ค่ะหมายเลขทะเบียนขอไข่จอจาน995เป็นรถที่คุณแพทองธารชินวัตรพร้อมกับพี่สาวนั่งไปในรถคันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีรถกระบะของสายตรวจตำรวจขับตามหลังไปผ่านสื่อมวลชนไปโดยไม่มีใครให้สัมภาษณ์ถึงการออกจากบ้านเมื่อตอนเช้าถึงระเบียบการว่าจะเคลื่อนตัวไปไหนและจะกลับเข้าบ้านกี่โมงอะไรยังไงสื่อมวลชนเองปักหลักรออยู่เป็นระยะค่ะขณะเดียวกันเวลาประมาณตีห้าหกนาทีรถตู้คันที่คุณอุ้งอิงนั่งรถเบนซ์สีบอลเงินเมื่อสักครู่นี้วิ่งไปทางถนนพระราม1นะคะเข้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปยังอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาค่ะพอรถตู้ขับผ่านเข้าไปเข้าไปจอดในอาคารจอดรถซึ่งจุดนี้สื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถลงไปหรือว่าเข้าไปทำข่าวด้านในนะคะทำได้เพียงแค่เก็บบรรยากาศแล้วก็รอถ่ายภาพตรงบริเวณด้านนอกเท่านั้นซึ่งสื่อมวลชนมาปักหลักรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณต้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนยาวนานมากนะรอติดตามทำข่าวอยู่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งน่าจะประมาณตี 5:45 นาทีเป็นรถตู้ของทางราชทัณฑ์นะคะเป็นรถตู้ที่ติดสติ๊กเกอร์ราชการของทางราชทัณฑ์ขับเข้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจคาดการว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่ข้างในนั้นรถตู้มาดำเนินการติดต่อเรื่องเอกสารขั้นตอนการปล่อยตัวซึ่งรถตู้ราชทัณฑ์พอขับผ่านเข้าไปแล้วก็ลงไปยังอาคารจอดรถตรงบริเวณด้านล่างซึ่งนักข่าวเองก็ไม่ได้รับการถูกไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรตรงจุดนี้แล้วก็ปักหลักรอแต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเรื่องเอกสารน่าจะประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะเพราะว่ารถตู้ราชทัณฑ์เนี่ยเข้าไปเวลาประมาณสักตี 5:45 หลังจากนั้นค่ะเวลา 6:06 นาทีรถตู้ Mercedes-Benz ขับขึ้นมาจากลานจอดใต้ดินค่ะของอาคารภูมิพลอันนี้เป็นรถตู้สีบรอนซ์เงินคันที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนั่งมาแต่คันนี้ติดฟิล์มดำผู้สื่อข่าวก็ลองดูนะคะว่าจะมีบุคคลสำคัญนั่งมาในรถไหมแต่ปรากฏว่ารถตู้คันสุดท้ายที่ขับขึ้นมาจากอาคารจอดเป็นรถตู้อีกคันนึงค่ะ Mercedes-Benz สีดำขับผ่านมาตรงกลุ่มนักข่าวพอดีครับแล้วรถคันนี้ติดฟิล์มที่ค่อนข้างใสแล้วนักข่าวกับช่างภาพมองเห็นเลยว่านายทักษิณชินวัตรนั่งอยู่ภายในรถโดยมีคุณอุ้งอิงผู้เป็นลูกสาวนั่งข้างๆแล้วก็คุณเอมลูกสาวคนกลางนั่งอยู่ทางข้างหลังคุณทักษิณใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่สังเกตดูที่คอมีการดามเฝือกอ่อนเอาไว้ด้วยแล้วก็ที่แขนคล้องผ้าพยุงแขนเอาไว้ซึ่งตรงนี้นักข่าวเองก็พยายามที่จะตามถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะรถติดฟิล์มใสจริงๆในรถเนี่ยมีผ้าม่านนะคะแต่ว่าผ้าม่านก็ไม่ได้ปิดนะแล้วนักข่าวก็สามารถถ่ายภาพคุณทักษิณในจังหวะที่โดยสารบนรถเบนซ์สีดำคันนี้ค่ะแล้วรถขับออกจากโรงพยาบาลเดินทางกลับไปยังบ้านจันทร์สองล่าบ้านพักของบุคคลในตระกูลชินวัตรที่อยู่ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์รถตู้สีดำที่คุณทักษิณแล้วก็ลูกสาวอีก2คนนั่งไปเนี่ยไปถึงตรงบ้านจันทร์สองล่าเวลาประมาณ 6:33 นาทีนะคะก็เคลื่อนผ่านนักข่าวตรงจุดนี้เช่นเดียวกันซึ่งหน้าบ้านจันทร์สองล่านักข่าวก็ติดตามทำข่าวรอปักหลักกันตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะคุณต้นแต่ว่าพอมาตอนเช้าเนี่ยครับ
เหมือนแสงข้างนอกมันอาจจะเยอะกว่าก็เลยเวลาถ่ายภาพก็อาจจะไม่ค่อยเห็นข้างในมากนักแต่ถ้าหากว่าลองเอาภาพในฟุตเทจขาวมาขยายแล้วลองเจาะซูมดูเห็นมีช่วงนึงนะคะคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอ๋อไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกทีมงานทำเป็นภาพนิ่งมาให้คุณผู้ชมดูเรียบร้อยแล้วด้วยก็อยู่ในสีหน้าที่ค่อนข้างเรียบเฉยนะคะแล้วก็มีลูกสาวนั่งมาอยู่ด้านข้างนั่งมาในรถตู้คันนี้นี่แล้วรถตู้ก็เคลื่อนเข้าบ้านพักไปแล้วก็มีรถตำรวจเนี่ยขับตามไปโดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตรงบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งหน้าบ้านเนี่ยพอรถขับเข้าไปปุ๊บไม่ได้มีใครออกมาให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนแต่ว่ายังมีนักข่าวช่างภาพปักหลักรอทำข่าวอยู่รวมไปถึงบุคคลที่เป็นคนที่ชื่นชอบคุณทักษิณเดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อคืนส่วนป้ายที่เห็นที่ระบายสีเอาไว้ Welcome Home VF Bean Waiting for youFor long long time เนี่ยเป็นป้ายที่หลานคุณทักษิณร่วมกันระบายสีเมื่อวานนี้แล้วก็มาติดหน้าบ้านต้อนรับคุณตากลับบ้านครับพอไปถึงแล้วหลังจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมด้วยอย่างคุณอุ๊งอิงล่าสุดมีการแชร์สตอรี่ IG ภาพของนักข่าวที่ถ่ายภาพคุณทักษิณคุณอุ๊งอิงแล้วคุณเอมที่เดินทางกลับบ้านมีการแชร์สตอรี่แล้วบอกว่าคุณทักษิณถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเวลา 6:33 นาทีอ๋อมุมนี้เห็นจากอีกฝั่งนึงเห็นว่าคุณทักษิณใส่กางเกงขาสั้นแล้วที่แขนเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นผ้าพยุงแขนตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋าสะพายหรือว่าเป็นที่เป็นผ้าพยุงแขนกันแน่แขนขวาใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ่ายจากมุมฝั่งนี้เห็นเลยว่าเป็นผ้าพยุงแขนหลังจากนั้นมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกนะครับใน IG ของคุณอุ๊งอิ๊งตอนสักประมาณ 7:56 มีการโพสต์ภาพเซลฟี่อยู่ริมสระน้ำภายในบ้านอันนี้คือภาพภายในบ้านหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยถึงบ้านแล้วคุณอุ๊งอิ๊งถ่ายภาพกับคุณเอมพี่สาวพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าวันนี้ตื่นเช้านะตื่น 3:00 ต้องใส่ฟิลเตอร์หน่อยก็ลงใน Instagramหลังจากนั้นขณะเดียวกันคุณเอมที่เป็นพี่สาวก็ได้มีการแชร์ภาพเช่นเดียวกันลงใน IG ขณะที่รถกำลังเลี้ยวเข้าบ้านคล้ายๆกับคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนค่ะกลัวรถโดนมากๆระวังกันด้วยนะคะคือซอยทางเข้าบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึง มันค่อนข้างที่จะแคบเพราะว่าสื่อมวลชนก็ไปกันเยอะแล้วกินกันไปประมาณ1เลนละรถก็ต้องค่อยๆขับแบบนี้นะครับและนอกจากนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็มีการแชร์ภาพที่อยากจะเห็นมานานหลายคนก็อยากจะเห็นมานานคือภาพคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณทักษิณเนี่ยถอดแมสก่อนที่จะเข้าบ้านแล้วก่อนที่จะเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าก็ได้เห็นภาพเพียงแค่คุณทักษิณนั่งอยู่ภายในรถนะคะยังไม่มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดก็คาดการว่าน่าจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไปก่อนเพราะว่าตามข้อมูลล่าสุดที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมีอาการป่วยด้วย4โรคก็คือเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทความดันโลหิตภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปอดอักเสบเรื้อรังก็เลยรักษาตัวที่นั่นแล้วก็เพิ่งได้รับการพักโทษกลับมาครับ